าวอบรมเกษตรอินทรีย์คืนผืนดินสู่ธรรมชาติงานอบรมเกษตรอินทรีย์คืนผืนดินสู่ธรรมชาติศาสตร์แห่งพระราชาที่บวรสาลีอโศกเมื่อวันที่21ถึง22มกราคม2562เป็นการจัดอบรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์โดยคุณปิยฤดีฉายแสงมงคลเภสัชกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในวันแรกได้เชิญอาจารย์สมบูรณ์เวชสุวรรณจากมูลนิธิ MOA ไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกดินให้มีชีวิตซึ่งเป็นหัวใจพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์จากนั้นร่วมเสวนาให้ผู้เข้าอบรมเล่าประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ของแต่ละคนว่าประสบความสำเร็จมากน้อยอย่างไรในวันที่22มกราคมวันลงไม้ลงมือได้นำผู้เข้าอบรมไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่ตำบลนาขอมอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์อาจารย์สมบูรณ์ได้นำผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติด้วยการทำกองปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์การทำปุ๋ยเจเพื่อปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุการเพาะต้นกล้าการเตรียมแปลงเพาะปลูกบรรยากาศการอบรมต่างตั้งใจเรียนรู้อย่างสนุกสนานสมัครสมานสามัคคีปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมนำสารเคมีอันตรายมาใช้ในการทำเกษตรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองอย่างไร้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างผลกระทบต่อดินน้ำอากาศส่งผลให้ผู้คนเจ็บป่วยด้วยโรคภัยร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นผู้ทำเกษตรอินทรีย์ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความสำคัญกับทุกสรรพสิ่งมอบความรักให้กับดินน้ำเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ให้อยู่รวมกันอย่างพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันและกัน